ยHi everyone. ขอบคุณนะของเยอะมากอุ้ยเอาพอที่บทแอร์ฮับ Hideโอ้ my god คนดู 9,000 โอ้ my god ตกใจสวัสดีครับไฟมันแรงไปไหมอะอันนี้คือเส้นอะไรอ๋อผมดูว่าเส้นอะไรโหคนดูหมื่นหนึ่งพระเจ้าไฮเอเวอร์วันดีใจแต่เก็บอาการขอเก็บอาการนิดนึงไม่เคยคนดูไลฟ์ถึงหมื่นทำตัวไม่ถูกอ่ะโอเคไฮซินจ่าแอนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับฝรั่งที่ไหนคือตอนนี้คือผมแบบคือคือร้านคือเจนไปย้อมมาใช่ไหมฮะแล้วแบบมันติดเขียวเจนก็เลยต้องสระแบบยาสระผมปกติก่อนให้สีเขียวมันออกเพื่อที่จะให้เหลืองมันขึ้นมาพอเหลืองมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บค่อยไปสระน้ำยาม่วงถูกไหมทรงผมหล่อมากขอบคุณครับไอตอนแรกคือวันนี้ไปงานของมิสทีนมาแล้วเจมเอาผมลงแต่ว่าพอถึงห้องเจมเอาผมขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวสิวขึ้นก็เลยเสยผมแต่ตอนนี้มันก็จะออกเขียวๆเหลืองๆนิดนึงอยากได้เครื่องใหม่แล้วอ่ะจะได้เปิดเพลงได้เปิดไหมมันจะปิวไหมปิวละงั้นก็ไม่เปิดดีกว่าใช่ครับจริงๆคืออยากให้เท้าพี่ป้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ and hi everyone how are you today ใครดูอยากเล่นกับอนนท์แล้วบ้าง EP 5แล้วใครอยากดู EP 6แล้วสวัสดีครับพี่เจมสวัสดีครับน้องปาร์คเป็นแฟนคลับเกาหลีครับ Hi are yourself ชอนินเจมมิดาอ้าวคุณเนทว่างแล้วเหรอครับพี่จุงจิงสวัสดีครับดูแล้วเป็นยังไงบ้างชอบกันไหมครับนี่คือตอนแรกอ่ะก็กล่าวว่าแบบEP นี้คงแบบไม่ความดันขึ้นแต่พอตอนที่ในอีพีโซดมาขึ้นเป็นรูปแบบใส่หูแมวก็คือความดันขึ้นคิดไม่ออกเลยว่ามันจะออกมาแบบไหนแป๊บนึงนะพี่เน้นน่าจะยังไม่อาบน้ำแน่ๆอยากดูแมวเหรอเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่า EP หน้าจะปล่อยหมาหรือปล่อยแมวก่อนเพราะว่าเจดเคยพูดไว้ว่าเจดอยากจะเป็นหมาแบบว่าถ้าเผื่อเอื้อกับคิงใช่ป่ะแบบแอบคบกันหรือว่าแบบมีซัมติงกันเงี้ยคิงเอ้ไม่ใช่เจดจะเป็นหมาเดี๋ยวรอดูเลยแต่ที่คิดอยู่ในใจคืออยากให้หมาออกมาก่อนมันจะได้ทำใจเพราะว่าเอาจริงอะถ้าเกิดพูดถึงซีนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองอะไม่เคยใส่อะไรแบบเนี้ยคือเคยใส่หูแมวใช่แต่การที่ใส่โชเกอร์อะไม่เคยแล้วมันทำให้เรารู้สึกมันรู้สึกแบบตัวจะระเบิดอะเพราะว่าเราแบบเราไม่เคยเว้ยแล้วแบบมันเลยทำให้เราเขินอ
เอาเดี๋ยวจอยเลยไลน์กับพี่เน็ตนะครับกิ้วกิ้วอะไรพี่ปักฮัลโหลยังไม่อาบน้ำเหรอยังครับคุณอาบแล้วหรอคุณก็ยังไม่อาบผปม่ะเพิ่งถึงเมื่อกี้เลยคุณน่ะถึงก่อนผมเพราะว่าบ้านคุณใกล้ทำไมถึงยังไม่อาบน้ำครับทำอะไรอยู่ผมต้องเล่นกับแมวผมก่อนไหมล่ะครับโอ้ยสงสารชูๆอ่ะทำไมอ่ะอ้าวมันซึมปะไม่ซึมอ่ะเป็นไรอ่ละ่าเริงดูสๆทุดำหๆนม้ีาควดาีมสคุืขออะไรอ่ะมีความสุขสุคดืออะไรทำไมยัยจู่ๆคนหนึ่งทำท่านี้ๆอ้าวลองเซตกล้องโอ้ลองเดกองโอ้นี่พี่ครับพี่เจมส์เขามาคิดถึงแล้วเร็วชูชูไม่ได้งอนเสร็จแล้วชูชูงอนป้าเขาจะงอนป๋าได้ไงเขาในโลกทั้งใบมีป๋าคนเดียวคุณชูแต่ว่านี่ก็เข้าใจนะเพราะว่าแบบการที่พาแบบน้องไปทำหมันมันจะทำให้แบบน้องไม่เกิดโรคอืมใช่ตอนนี้ก็คือกินจากปกติกินแบบกินไม่กินบางอย่างสุดท้ายเหมือนกับไปอยู่กับคนอื่นนะเขาบังคับให้กินใช่น้องก็เลยกินเลยก็คือแบบกินง่ายขึ้นกว่าเดิมก็ดีนะเพราะอยู่กับป๊าตามใจจริงอ่ะแล้วคุณทำอะไรอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยก็พูดถึงอยากเล่นกับอนุน EP 5ที่จะไป EP 6แล้วก็แบบพูดเกี่ยวกับเรื่องสีผมเนี่ยทุกคนคิดว่าพี่เนทแบบควรย้อมผมสีไหนเพราะว่าคุณตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมล่ะจริงๆอยากให้คุณย้อมขาวนะแบบขาวเลยอะไรเงี้ยจริงก็ไม่รู้เลยไม่รู้มันจะยอมได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาไปยอมหรือเปล่าเพราะว่าทํางานทุกวันเลยครับสรุปก็คือพอยอมเสร็จปุ๊บมีถ่ายเพิ่มเติมก็คือต้องไปยอมทำกับก็อาจจะยังไม่ยอมครับผมเพราะว่าจะไปอาจจะต้องทํางานอ่ะไม่มีเวลาไปยอมเลยอ่ะแต่ว่าแบบไปพี่ในควรมาตัดผมอ่ะผมยาวมากผมยาวแค่ไหนก็ไม่เอาไม่เล่นดีกว่ามัดใจคุณไม่อยู่หรอกเอ้ยเอ้ยอะไหรลุดอะทำไมเล่นมุกแบบนี้อะเออโอ้จริงได้ยินจากไหนไม่รู้แถวๆนี้จมราิงเออคุณเจมส์สุพระมงคลคุณวองะไรนะสุดคุณากรสุทธิกุลผมมาพูดถูกนะคุณอะทำให้ผมไข้แผลไม่คือวันนั้นตอนที่ทคุุกณคนหเมอาใดห้ใผช่มป่ะทุกคนเอาให้ผมไข้แผลไปเขวค่อยเขวมีน่ารักเปล่าไหนใครถ่ายให้อ่ะฮะพนักงานถ่ายให้สิอ๋ออันนี้คือเค้กก้อนจริงแล้วใชก่็นี่คือเค้กก้อนจริงเป็นเค้กที่แบบว่าที่หลอกเจมไม่ได้หลแล้อวกเจมก็อัคงิดตรวง่านี่อแัลน้นวี้ขอเจพูมดก็หน่อคยิดคไืมอ่อังแล้ตวรเจงมปก็ะคิดว่าไอ้เค้กก้อนนั้นอ่ะเป็นก้อนจริงเลยถ่ายลงอ๋อไม่เอาตรงก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังคือตอนแรกอ่ะที่ซื้อเค้กที่เซเว่นให้อ่ะเพราะว่าคืออยากให้เค้กเป็นคนแรกใช่เหมือนกับอยากให้คือวันนั้นเหมือนกับวันนั้นอ่ะมันก็อยากเป็นเคเรา้กซ้เอป็มนคนแรกอ๋อไม่คือโอวเัคนนั้นอ่ะกลางคืนอ่ะก็คือจะถึงวันเกิดคุณแล้วไงตอนที่ซ้อมเต้นใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแต่เค้กที่เราทําไว้อ่ะมันน่าจะต้องให้อีกวันนึงก็เลยรู้สึกว่างั้นเดี๋ยวไปซื้อเค้กที่เซเว่นให้ก่อนละกันอแต๋่อเราไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยว่าเจมอาจจะคิดว่าเป็นเค้กที่ทําให้เพราะว่าเจมไปเห็นเอ้าที่เคอร์ใช่ไหมล่ะไจมริ่งคตืออนแเรจกมอ่ะไม่คือเจมเห็นแต่ไม่เจมแบบว่าเจมเห็นแต่เจมไม่รู้ว่าเค้กก้อนนั้นอ่ะคือเจมรู้ว่าแบบเออมันคงจะเป็นเค้กที่พี่เคยทําแต่ว่าเจมอ่ะไม่รู้ว่าเค้กที่พี่เนทเอามาให้อ่ะคือมันเหมือนกับแบบว่าเจมรู้อยู่แล้วว่าเออพี่เคยทําก้อนนึงแล้วพี่เนททำก้อนนึงแล้วก้อนที่พี่เนทเอามาเซอร์ไพรส์ก็เป็นก้อนของพี่เนทไงอ๋อไมก่็เใปช็น่ตอนชูแรชกูไม่ได้คิดด้วยแต่ทีเนี้ยพอเคอุาณรอบบอแกมวอ่ะป่ะไม่แมวมันเดินมาแล้วปกติว่าพอคุณพูดผมก็อ๋อเลยเออแต่ว่าเจมต้องคิดว่าอันนี้เป็นของที่พี่ทําให้ก็เลยสมรอยเลยแรงมากนี่ทำให้ดีใจไม่แต่ผมมันก็ไม่อยากโกหกหรอกแต่ว่ามันก็ต้องยอมโกหกเพราะว่าที่จะได้แบบเออจะได้เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยชูแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่เจมหน่อยเร็วตาตึงมากชูมองใครอ่ะโอ้ชูมือแบบนี้เลยหรอ
ต้องมองให้เจเ็หบมือนกับที่พี่เทนพูดเลยดูสิเมียวเมียวเมียวอืมอืมอ่ะหมั่นไส้จริงๆหายงอนปลาแล้วเหรอลูกเขาฮะไม่เคยงอนปลาครับหายดูงอมนองปลาหรอใส่ร้ายปลาปลาใสป่ลรา้ายปลาดูปลามปลอางหน้าเอาเลยชูมาสิอุ้ยแล้วแบบสีผมเจนกับสีตาน้องคือเหมือนกันเลยอ๋ออ๋อไม่เหมือนไม่จะเหมือนหรอจ๊ะอืมอืมอืมยังมีแมวตัวนี้นี่ปังสิปังปลาทำไมชูมันวอแวร์เก่งเนาะดูดูเขาดูอืมแล้วพูดอืมโอ๊ยไม่ได้โจไม่ทำอะไรไอ่ะม่ได้เซ็นเซอร์ให้น้องๆเซ็นเซอร์ให้น้องด้วยนะเดี๋ยวติวนะเดี๋ยวไอโอจีติวไม่นไดะ้ไม่ได้ไม่ได้นะคะหนูเต็มจอเลยใครยน่อมากว่เาลกันยชูชูหรือพี่แนคะรนับำกว่ากันใครน่ากว่ากันมีช้อยอื่นไหมชูเขาว่าพวกเราไม่น่ารักอ่ะมีช้อยอื่นเปล่าหมดหมดปกติแมวอุ้ยแมวไม่ค่อยไม่ชอบให้อุ้มอย่างนี้นะแต่ว่านี่ฝึกมันตอนเด็กตลอดเพราะนี่เป็นคนที่ชอบอุ้มแมวแบบให้มันแบบแบบนี้มันก็เลยชินใช่ไหมล่ะใช่ใช่เลยชินโอ้ยจริงๆนี่อยากแบบชวนแบบพี่ชาวออฟฟิศเรามาไลน์มากแบบพี่ปาร์คหรือว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใแชบบ่อืมวันไหนดีอะเดี๋ยวนัดวันกับพี่เขามากันใช่แบบอยากแบบอยากมาคุยกันนะแบบอยากมาคุยกับว่าเออแบบตัวเราแบบว่าเล่นเป็นแบบนี้เป็นยังไงหรือว่าอะไรแบบเนี้ยดีจริงๆอยากคุยพกี็่ไดจ้ริงแบวบ่าดีเดี๋ยวมเาอเอาาเดี๋ยวลองเสนอเขากันพี่แบบว่าพี่ปาร์คยังดูอยู่ไหมครับแบบว่าใครยังดูอยู่ไหมครับพี่ปาร์คหรือยีนหรือว่าพี่มาร์คอืมโทมัสแบบอยากคุยอ่ะเพราะว่าแบบตั้งแต่ซีรีส์จบเราก็ทำงานก็ไม่ค่อยได้เจอกันยังไม่จบครับหนูอ๋อไม่แบบถ่ายไงแบบตอนที่ปิดกล้องไปแล้วอ่ะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีงานชูชอีูพีหกคุณไหนลองพูดดิอีพีหกมันจะเขาจะได้ดูอะไรมั่งอ่ะโอ้เอาจริงจๆว่ำาไม่ได้คือไม่รู้ว่าแมวจะออกมาตอน EP 6แต่ตอนที่เห็นอ่ะก็คือรู้สึกช็อกอืมช็อกที่แบบว่าเขาถ่ายแบบเขาเอาตัวอย่างขึ้นแบบเป็นรูปที่เจมใส่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะหูแมวฉาก EP 6ใครอยากเห็นพี่เนทใส่หูแมวบ้างครับคุณผมเขาเห็นกันหมดนะครับไม่มันต้องใส่อันนั้นด้วยจริงๆเว้ยนี่คือใส่หูแมวยังพอได้แต่ใส่อันนั้นก็คือแบบมันจริงๆมันมีความรู้สึกที่พอใส่ปุ๊บแล้วเราจะรู้สึกเฮ้ยแบบก็ไม่เคยแต่งตัวแบบนี้พอได้แต่งมันก็รู้สึกเออมันก็เปิดอีกโลกอีกแล้วจริงๆ
้าเขานั่งเฝ้าปลาไม่รู้เนี่ยเขาเป็นแบบอย่างเงี้ยเขาเป็นเห็นบ้านมองชูเขาเป็นเด็กที่น่ารักนั่งฟังแบบปลาชูตลกปะเหมือนมองกล้องนู่นมองนี่เห็นใจวะตลกเราคงเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วล่ะชูเราคงเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วจริงไอ้นี่คือใครเหรอชูนี่คือตอนที่อยู่ในกล้องอะมองนะแต่ตอนที่ไปเจอก็คือแทบจะเดินหนีแทบจะมุดแทบจะโอ้โหเขาผูกตัวเนื้อผูกด้วยแต่ตอนนี้เขาน่าจะใส่ดีขึ้นแล้วเพราะว่าเขาไปทำหมันจริงของการที่แบบว่าน้องทำหมันมันทำให้นิสัยน้องเปลี่ยนหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ยังอ้อนเหมือนเดิมนะแต่ว่าแค่แบบน่าจะนี่เดี๋ยวจะพาไปเจอหลายๆคนเยอะๆเพราะว่าน้องจะได้ชินกับสองน้องจะได้ชินกับคนแบบของหลายๆคนโทษครับอินเนอร์จะชูก็คือแบบมองเจมส์แปลกคือมองแรงว่าเออใช่วันพรุ่งนี้งานวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่รู้พรุ่งนี้มันเป็นงานเปิดหรืองานปิดเออเป็นงานเปิดหรืองานปิดเราสามารถบอกได้ไหมก็ได้แหละมั้งได้แหละไม่คือพวกเราเหมือนกับมีสัมภาษณ์อย่างงี้ที่ไอชิแบบเออใช่อ๋อใช่มันก็มีนี่เพราะว่าเราแชร์สตอรี่ไปแล้วปะใช่วันที่21ใช่ใช่แล้วเหมือนกับน่าจะมีสัมภาษณ์นะครับผมสัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติใช่สื่อต่างชาติก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับผมว่าจะยังไงอะไรใช่ก็เอาจริงวันพรุ่งนี้เราก็ตื่นเช้ามากเดี๋ยวเจมส์กล่าวว่าเดี๋ยวจะอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปละได้ก็เดี๋ยวไปแล้วพอน้องเจมส์แล้วจะไปคุยกับแฟนๆของเจมส์ไม่เดี๋ยวเจมส์ก็ไปเหมือนกันนี่อยากเห็นนะว่าแอบไปเล่นเกมอีกมันไม่แอบจะเล่นเดี๋ยววันจะเล่นเหมือนกันเล่นแต่คุณน่าอะไรวันนี้ไม่ตั้งใจเล่นเลยนะวันนี้คุณเน็ตผมมันไม่ดีไม่โหผมอุตส่าห์เล่นฝึกเล่นตัวใหม่แหมที่คุณเน็ตอะดีแต่แบบทำนู่นทำนี่ไม่เล่นเกมไม่เห็นว่าเลยแค่เรียกชูก้าชูก้ารูนทำสิชูก้าชูก้ารูนเอาหัวใจเธอมาเร็วนี่ทำแล้วนี่ฮะทำแล้วไม่เหรอชูก้าชูก้ารูนเอาหัวใจเออมานะเอาจูเนี่ยติดไอจากวีดีโอมาเนี่ยแล้วคือขำมากแบบเดี๋ยวจะเล่าให้ทุกคนฟังแบบคือตอนแรกแบบพี่เน็ตไอแล้วคือเหมือนกับจะต้องพูดอะไรอยู่อ่ะทุกคนเคยได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ปะตอนที่แบบจะสตาร์ทเครื่องอ่ะพี่เนี่ยจะพูดแบบเดี๋ยวแบบจะพูดอะไรสักอย่างอีกอ่ะแล้วจะพูดแบบเยอะแบบมันเหมือนกั้นไว้อะมันเหมือนเราไม่อยากกั้นไว้แบบใช่แบบเจไปกินข้าวอย่างเงี้ยเนี่ยไม่แต่นี่คือรู้สึกว่านี่คือไม่ได้เป็นอะไรนะครับทุกคนแค่เหมือนกันมันไอแห้งเพราะว่าจริงก็เป็นเหมือนกันหรือว่าเป็นเพราะว่าเรากินแบบพวกของทอดเยอะวะไม่น่าจะนี่รู้สึกว่าน่าเป็นเพราะเขาเรียกพีเอ็มด้วยครับผมแล้วก็เนี่ยก็เป็นแอร์ด้วยใช่แล้วพอนี่ก็กินยาแล้วก็ตรวจโควิดแล้วก็ไม่ได้เป็นไม่ได้อะไรใช่ครับผมเจมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าฝุ่นนี่แหละไม่เพราะไม่มีคนดูแลด้วยแหละชูก้าชูก้ารูนมุกของเธอเมื่อกี้อ่ะขอเอามาเล่นนะไม่ได้มุกค่ะก็คือพูดจริงเธอนี่เธอจะบอกว่านี่เขามีได้นี้ด้วยแฟนคลับให้มาใครมินกูไม่เมื่อกี้เรียกเธอกับใครงงมากไม่เธอกับคันข้างหลังพี่เน็ตน้องเจมครับน้องเจมพี่เน็ตนี่ซื้อเอ้ยเหมือนกับมีแฟนคลับให้มาด้วยครับนี่ชอบมากนี่ก็ถ้าเขาอยู่วงไหนนะเจมจำไม่ทีนครับผมนี่ผมอยากจะแบบไปไฮทัชกับเขามากทุกคนถ้ามีงานไฮทัชที่ประเทศไทยบอกผมด้วยนะจะไปไฮทัชกับเขาเหรอใช่แต่ผมเอ้ยแต่พี่เน็ตก็รู้สึกว่าแบบถ้าไปคนเดียวก็จะเหงาๆอ่ะต้องหาคนไปด้วยแหละแต่ฮะเราจะว่างไหมก่อนแหมคุณมีเพื่อนไปเยอะแยะผมไม่จำเป็นหรอกมั้งคนไม่บอกว่าคนจะเชิญคนนะเศร้าอ่ะเราเล่น
ไม่ก็ถ้าไปก็อยากให้แบบอยากชวนไปเพราะว่าหนึ่งไม่เพราะว่าเหมือนกับคุณก็ชอบฟังเพลงเกาหลีไงเออเศร้าทั้งชีวิตงานเปก็็นขเศร้าาดชวนเราไปเปล่เาศร้ากินคนเดียวอย่ามาเวอร์อย่ามาเวอร์คุณข้าวกินคนเดียวอ่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวซื้อกับข้าวไปกินหน้าคอนโดกันข้างล่างคอนโดกินกับพี่ข้างล่างแต่ว่านี่ชอบเพลงเซเว่นทีนตั้งหลายเพลงจริงๆมันเซใช่ปะฮอตฮอตไงเต้นดีเต้นดี The Cubicle Line Hot 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 อู้เฮ้ยขนแมวบินบินว่อนเลยไม่คเืคอเรารู้จักเพลงพี่เนยรู้จักเพลงนั้นตอนที่เราไปเกาหลีไงที่เราโดนทำโทษแล้วก็เพลงอ๋ออะไรให้อ่เะต้นฮอตใช่ปะแต่แบบว่าก็นั่นแหละก็ต้องดูก่อนว่าว่างตอนไหนแต่วันนี้ก็แบบอยากจะไปแบบแต่ตอนเอ็นคอร์เราไม่ได้ไปเนาะไม่สิไม่ได้ไปไม่ตอนแบ็คตอนแต่เขามาด้วยนะได้ข่าวว่าเขามาด้วยที่ไทยแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะน่าทำงานช่วงนี้ทำงานอ่ะเราเป็นไรเดี๋ยวไว้มีโอกาสค่อยว่ากันนี่ไงอยากไปคอนเสิร์ตนี้มากเลยอ่ะไม่เอาไม่เล่นมุกดีกว่าเล่นเลยแล้วเนี่ยทุกคนรอ อยากไปมากเลยคอนเสิร์ตดูมันดีอ่ะแซว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 ไม่ได้เอาลงออฟถ้าพี่ออฟได้ดูอยู่นะครับจบแล้ว จบไม่คือเหม่งสนุกเหม่งย้อนกลับไปคิดดูอ่ะก็เออสนุกดีแต่เอาจริงแบบถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราเหนื่อยมากๆแบบไม่แต่มันเออเหนื่อยมากแต่มันก็คุ้มจริงเหนื่อยมากก็คุ้มแล้วก็เป็นความฝันที่ไม่เคยคิดด้วยว่าตัวเองจะได้ไปอยู่จุดนั้นอยู่ทันเดอร์โดมคุณแต่ก่อนผมอยากเป็นแบบเขาเรียกไงอ่ะเอฟเลยนะแล้วแบบได้ขึ้นทันเดอร์โดมอ่ะเออไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าจริงเหรอจริงจริงอันนี้คือเพลงของเอฟครับแล้วก็คือมันเหมือนกับคือมันทุกสัปดาห์เขาจะเหมือนจะมีการร้องเพลงเปิดเนี่ยโหโคตรสนุกชอบมากต้องไปดูบ่อยมากฉันจะเป็นดาวฉันเดอะสตาร์ออเดอะสตาร์โอเคปะเราวันพรุ่งนี้ต้องเจอกันตั้งแต่เช้ารีบนอนได้ครับพรุ่งนี้วันนี้นอนเยอะๆนะพรุ่งนี้จะได้ใจดีกับพี่เน็ตหน่อยมันเกี่ยวอะไรต่อให้นอนน้อยหรือนอนเยอะมันก็อยู่ที่คุณทำตัวถ้าคุณไม่แกล้งผมคุณแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำตัวน่ารักป่วยแน่ๆวันพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ซึมแบบซึมเป็นไก่ต้มอีกแต่ถ้าวันไหนทุกคนแต่ถ้าวันไหนที่ผมซึมเขาจะแบบดูแบบเป็นห่วงมากเอาก็แบบมันแบบมันคิดได้ไม่กี่อย่างคือแบบป่วยหรือไม่ก็แบบไปเจอเรื่องอะไรที่ไม่ดีมาอะไรก็ใช่สิผมก็เป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตคุณอะไรไม่เป็นเรื่องที่ดีไงที่อยากเข้าใจอยู่ก็ใช่แหละที่อยากไปทำงานไงนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่สายเลยพรุ่งนี้จะแบบตื่นนอนนี่โอเคบายบายไปนอนแล้วได้ครับเอาชูบายบายหน่อยโจนี่บาย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 ไปบ้านแล้วไปบ้านไปบ้านลุงไป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 ฟ้าให้รีบนอนด้วยนะอย่ามัวแต่เล่นเกมได้ค่ะไปบ้านชุบไปโอ้ยนกหน้าบี้ไปบ้านไปบ้านครับเจอไปบ้านครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ถ้าเปิดมีเทรนก็ฝากเล่นเทรนในทวิตเตอร์กันเยอะๆด้วยนะไปบ้านครับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย